พระพุทธอิสระเข้ายื่นหนังสือข้อเสนอแนะในการยกร่างรัฐธรรมนูญต่อนายเทียนฉายกิรนันท์ประธานสปช.และนายบวรศักดิ์อุวรรณโณประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยพระพุทธอิสระบอกว่าสาระสำคัญของข้อเสนอวันนี้นะครับนอกจากจะตั้งสถาบันการเมืองขึ้นมาเพื่อควบคุมตรวจสอบนักการเมืองแล้วขอให้มีการออกกฎหมายตรวจสอบทรัพย์สินวัดหรือพระสงฆ์ด้วยเพราะว่าบางวัดหรือพระบางรูปมีทรัพย์สินจำนวนมากทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของพระหรือของวัดพระพุทธอิสระบอกว่าข้อเสนอนี้ผู้ร่วมชุมนุมก่อนหน้านี้ที่เวทีแจ้งวัฒนะได้รวบรวมความเห็นไว้ก่อนนำเสนอต่อสปช.และคณะกรรมการยกร่างเพื่อขับเคลื่อนต่อไปครับ